สนับสนุนโดยแก้ปัญหาตรงจุดสำหรับคนอ้วนพุงต้นขาสะโพกต้นแขนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองโดยไม่เพียงแต่สลายไขมันกระชับสัสดส่วนแต่ยังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีและดูแลผิวพรรณให้เปล่งปลั่งแบบครบวงจรบอกลาเซลลูไลท์ไปได้เลยวีวีแค่ทาก็พร้อมได้ปกติ1ขวดราคา3,000บาทลดเหลือ2,000บาทหากคุณโทรมาตอนนี้รับฟรีอีก1ขวด โท022900999กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณสามารถมารุลีมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์นะครับเมื่อกี้ก็ได้วิเคราะห์ให้ฟังไปแล้วนะครับถ้าวิเคราะห์ตัวอดีตผู้ว่าหน่อยเท่าที่อยู่มาด้วย4ีหท่านครับครบเป็นแสไตล์ของแต่ละท่านถ้าเริ่มตั้งแต่ร้อยเอกดาอรุณวง์ท่านกฤษฎ กิตดาก็จะทําในด้านเน้นไปทางโยธาเพราะท่านเป็นวิศวกรวิศวกรนะครับในด้านต่างๆก็ทํางานก็เหมือนกับธรรมดาธรรมดามาทางไหนไปทานั้นว่นะฮะรูทีนรูทีนดรพิจิตดรพิจิตก็จะเน้นด้านการรักษาความสะอาดขยะในมือท่านลงลงถังแล้วก็ ตึกทุกตึกจะต้องมีผ้าคลุมเนี่ยก็มาสมัยดรพิจิตรที่คนเห็นชัดเจนเห็นมาครับเป็นรูปธรรมนะฮะดรพิจิตรในเรื่องระเบียบเรื่องอะไรก็ก็ดีครับเราวควันพิษเนี่ยพี่น้องประชาชนจะจำดรพิจิตรได้ดีมากนะครับในการเป็นรถที่จะออกใช้งานก่อสร้างต้องล้างล้อฉี่ล้างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนๆจะจําง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดรพิจิตรเป็นผู้ว่าที่โดดเด่นพูดถึงอยู่คนหนึ่งที่ไม่ว่าหนังสือพิมพ์ไหนมาสัมภาษณ์บอกอดีตผู้ว่าจะไปสัมภาษณ์ดรพิจิตรทั้้้้้งงงนนนนนนัั่่่่ะะพออรรรรูวาาาาาเเป็คคทททีํํกกมมจไดหืแ ท่านไปล้วงท่อทีเดียวท่านนั้นโอ้เป็นข่าวเลยนะ<อ>ขั้นล้วงท่อในตอนทัดเป็นแล้วครับแต่คุณพงศพัฒน์เนี่ยเหนือกว่าท่านรัฐวิจิตรนะฮะยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นกระโดดขึ้นรถขยะเหมือนก็ไปเก็บขยะด้วยกันเลยอย่างเงี้ยนะฮะเ <c oughs> ก็บไปด้วยทันปับ๊บออกมาไม่ไม,ไม่มีถังขยะอยูย่ใหญ่ๆอ,อยู่ถังหนึ่งสกอสขอตกใจมากาครับขยะเปียกๆตักตัก,ตก,ตกใส่ถังครับ แล้วก็อุ้มถังไปส่งที่รถเลยครับโอ้โหถ้าเกิดอย่างนี้ก็บอกทุกตาทองเราต้องรีบยกให้เลยแล้วครับก็แน่นอนที่สุดเลยนะครับไม่มีใครกล้าทําขนาดนี้นะฮะน,นี่ก่อนเป็นคนก็ต้องซื้ออยังงี้ผมว่าจริงจเราได้ใจอาจจะได้ใจนำงาน เขากล้าทําขนาดนี้ขับรถเมย์ก็ขับในว่าคนที่บอกว่ามีใบอนุญาตอนุญาตก็ขับให้เห็นแล้วอะไรเงี้ยนะไม่รู้เลือกเลือกตั้งหาเสียงี่ยทำได้ทุกอย่างแต่ชีวิตจริงไม่เคยทำไงไม่เคยทําขนมครกก็แค่อะไรก็ทําก็เป็นขนมครกเตี๋ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติรูทีนครับแต่ไอ้ขยะสดเป็นเปลือกกอบคือผมว่าให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครคนนี้บางทีนักข่าวไม่รู้จะขอภาพหน่อยเธอขอเอ๊ะท่านช่วยแค่ขนมครกหน่อยให้ท่านช่วยทานั้นต้องการช็อตเพื่อเป็นข่าวเพราะว่าไม่งั้นก็ถ้าเดินหาเสียงทุกกกววััันนนนนมมม็็เเเเปภาาาพ่่หืออดิ้ีข ชอบจัดฉากอันนี้อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครเอ้าคุณปฤษดาเป็นวิศวกรก็เน้นเรื่องโยธาก่อสร้างนะครับคุณพิจิตรเลือกเป็นเน้นเรื่องสารบอนเลพีส์น้ำใสของเน้นแสบก็ใสนัำริมคลองตรงนี้ก็ใสนะคุณสมัครคุณสมัครนี่ท่านก็ใช้ให้ค่าราชการน้ำท่วมผมไม่ต้องไปตรวจเพราะว่าถ้าผมเอาเท้าแย่ลงไปน้ํายุบผมจะไปนะฮะเพราะนั้นท่านก็บอกใช้ข้าราชการลวงเท่อผมก็ไม่ล้วง ไม่ทำท่านตบักก็เป็นคนที่บริหารข้าราชการชอบะอะไรก็ได้ไม่เป็นไรยังไงก็ได้นะฮะสก,กอชอบไหมก็ก็โอเคนะท่านก็โอเคท่านเป็นคนที่รู้ใจนกักการเมืองดีมากนะคุณตบักกับผมเนี่ยไม่ขัดไม่ขวางเลยไม่ขัดกับสก,กไม่เคยขัดอะไรเลยต้องบอกเลยคุณตมักได้ขัดใจผมอยู่เรื่องเดียวเองฮะ,ฮะแล้วเหมือนก็ท่านจะกดโกดผมด้วยนะฮะเรื่องเรื่องที่ผมเนี่ยไปให้่ถนนประดิษฐ์มนูทมอ่ะ ท่านไปเปลี่ยนชื่อเป็นประเสริฐบรรูเกต์แล้วผมก็ไม่ยอมครับผมก็โตกับท่านท่านก็บอกขอผมหน่อยไม่ได้เลยเนี่ยผมให้คุณถนนเส้นนี้11กิโลเดี๋ยวผมขอคุณสากิโลไม่ได้เลรอให้สากิโลแรกอ่ะคุณใช้ชื่อประเสริฐบรรูกิจแล้ว8กิโลอ่ะหลังชื่อประดิบัติบรรูรำบอกท่านครับท่านไปเปลี่ยนได้ยังไงคนเขาใช้ถนนเส้นนี้มานานแล้วแล้วแล้วก็ท่านผู้หญิงผู้สุพนมยงอ่ะผมก็ไปคารวะท่านไปพบท่านท่านก็บอกว่าอย่าให้เปลี่ยนนะเขาตั้งกันมาเขาตั้งตอนไหนตั้งปีว่า ร้อยปีชาติการท่านปีดีพนมยง์ท่านปีดีเนี่ยท่านเกิด2,443นะฮะเพราะฉะนั้นปี2,553เนี่ยก็จะเป็นปีที่ครบปีร้อยปีชาติการเ,นนเขาก็<ม>าเลยสมัยรุ่นตัจิตเนี่ยคุณสมคาดกา็สิทธรริ์เก่าสมรสาดก็เขียนว่าประดิษฐมนุธรรมด้วยสอบถามกำนั้นผู้ใหญ่บ้านอะไรหมดเลยนะทุกคนก็เห็นพร้อมหมดแต่ท่านสมครท่านมาเปลี่ยนนะพอพอท่านเป็นผมโหวตในสภาผมก็ชนะแต่ท่านเปลี่ยนนะเปลี่ยนเพราะว่าแกไม่ชอบใช่ไหม ผมก็ว่าคงจะอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่อบ <ผม S 1> ค <น S 2> ุณรานะท่านก็บอกว่าท่านประเสริฐมนุกิจเนี่ยเป็นอาจารย์ท่านที่รรมศาสตร์<อ>เป็นเป็นอธิการบดีแต่พอผมเช็คไปแล้วไม่เคยเป็นฮะคราวนี้มาเป็นคำเขาเรียกราชธชินานามหลวงประเสริฐมนุกิจหลวงประดิษฐมนูธรรมมันเป็นคำคองจองที่สองคนต้องมาคู่กันหลวงประเสริฐมนุกิจชื่อมาก่อนฮะท่านก็เลยอยากจะขอ3กิโลประดิษฐมนูธรรมี่ไปกิโลแล้วท่านอภิชาติหาลํำเจียกเนี่ยท่านก็เลยเสนอไอเดียว่าเอางนี้สิครับ ของเก่าให้มันอยู่เหมือนเก่าไป11กิโลสิงรอเกษตรวมินนายย่มงีชื่อเกษตรวมินก็ชื่อประเสริรมนุกิจไปเลยแล้วครับนวินผมบอกได้ครับเกษตรมนุกิจจะ50กิโลก็ไม่เลยเลยครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วครับเพราะมันยังไม่ได้ตั้งตกลงได้ชื่อนั้นก็ได้ชื่อเสษิฐมนุกิจไปตามที่คุณภิชาตเสนอมาท่านท่านลงรับไปแล้วะด็ดดาราราะงั้นสไตล์ของคุณสมัครก็ก็ง่ายๆอย่างเงี้ยเอาง่ายๆง่ายๆแต่ชอบเพราะอะไรเพราะไม่เขี้ยวเข็นไม่อะไรยังไงก็ได้แล้วท่านสมัครก็บอกผมว่าผมเนี่ยยอมคุณมา ผมเป็นคนเสนอนะครับในเขตพัฒนาเนี่ยให้ตั้งชื่อถนนประดิษฐ์ปีดีพนมยงอ่ะผมเป็นคนเสนอให้ตั้งผมไปพอ่พอะตอนผมเด็ก,ดกๆประมาณเจ็ดแปดขวบพ่อบอกเดี๋ยวไปหายาที่ปีดีหน่อยผมยังไม่รู้เลยปีดีนี่คืออะไรไปที่ปีดีน่ปีดีหน่อยเขาเรียกว่าหัวถนนปีดีตรงระหว่างตลาดคลองตันจะข้ามฝั่งไปถนนเจ็ดเอ็ดเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่มีสะพานข้ามคลองมีเรือเขาก็ไปบบพบกัน โอ้ท่านปีดีพนมยงเนี่ยท่านมาให้โต๊ะอิมัมตอนที่ผมสัมภาษณ์ในม,ม,มามาอายุ80กว่าแล้วท่านปีดีมาให้ตัดถนนเส้นนี้เขาเลยเรียกกันว่าถนนปีดีติดปากมผมก็ได้ฉโฉนดที่ดินมาแปลงเขียนว่าถนนปีดีผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ต้องชื่อปีดีพนมยงครับเพราะว่าซอยประชาชนเขตวัฒนาเนี่ยมีประมาณ8 0,000คนอยู่ในซอยปีดีพนมยงคี่0 0คน50%ของทคนในเขตอยู่ที่ซอยนี้ เพราะนั้นมันมีทั้งหมด48ซอยผมว่า1ปีดีพนยองแยก1แยก3แยก5แยก7แยก9แยกคนจะได้จําง่ายก็ใช้ปีดีพันยองขึ้่มาบอกคุณรู้ไหมคนเขียนมาดาผมประมาณ3กระบุงเอาไปเปลี่ยนชื่อซอยเป็นปีดีพันยองทำไมเพราะนั้นผมยอมคุณละเพราะคุณบอกว่าญาติพี่น้องคุณเป็นคนขุดถนนแต่ว่าประดิษฐ์มนุษย์ทางที่ผมขอคุณแล้วกันนะขอคุณ3กิโลอีก8กิโลย่อยคุณ บอกท่านครับไม่ได้เราครับครับพอ,อมาเหลือเวลาเหลือน้อยต่อมาทน,นานต่อมาก็เปลี่ยนต่อมาก็เปลี่ยนกลับไปเป็นพราะคุณสมัครไปแล้วนะฮะ <หา S 2> ผมเสนอใหม่คนนี้ก็เปลี่ยนเป็นประดิบันุธรรมเหมือนเดิมละ๋อเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกลับเหมือนเดิมแล้วไม่มีอะไรละหยกกันพอาท่านสมัครก็เหมือนกับท่านโอเคหมดถ้าไม่มีอะไรก็ง่าย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 มาถึงจากคุณสมัครมาเป็นคุณอภิรักษ์คุณอภิรักษ์ครับเป็นยังไงคุณอภิรักษ์ตอนนั้นเป็นประธานสภาใช่ไหมฮะไม่ผมเป็นผมเป็นประธานสภาสมัยคุณสมัครครับอ๋อครับ คนที่รักเนี่ยก็ไปทํางานที่ประกอบทิ่ท่านบุคลิกดีไปไหนยิ้มแย้มแจ่มใสคนรักแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดี้วเพราะฉะนั้นการทำงาน4ปีของท่านเนี่ยก็โอเคหมดครับเรื่องถนนนทางสะอาดสะอ้านทําดีหมดท่านลงต่อใหม่ครับท่านลงต่อใหม่จากเคยได้เก้าแสนกว่ากลายเป็นท่านได้เก้าแสนเก้าหมื่นกว่าเกือบล้านนะเกือบตรายตีคุณสมัครได้มากกว่าครั้งแรกนะฮะครั้งที่สองก็คือคู่ต่อสู้ก็คือคุณประพัฒน์จงสงวนนะฮะ เพราะนั้นหม่อมถูวมารบริพัรมาใช้ปก,ก็ได้เก้าแสนกว่าก,ก,ก,ก็หม่อมถูมาทางานเนี่ยครับพราวนี้หม่อมเนี่ยเหมือนมาเจอศึกท,ที่ว่าไม่น่าจะโดนน่ะสนามฟุตซอนเนี่ยอ,งงอังที่ผมบอกฮะตอนขอก่อสร้างก็ไม่มีสนามที่หนองจอกไม่มีที่ไหนทั้งนั้นหม่อมไม่ต้องสร้างอะไรเลยจนผ่านมเป็นปีมันเป็นปัญหาท,ที่ที่เกิดจากการทํางานจริงๆหรือว่ามันเป็นเป็นการใช้กลเกมทางการเมืองทุกทําไมผมเชื่อว่าเป็นกลเกมทางการเมืองนะครับที่ว่าไปโดนจมเีฟุตซอลเพราะผมเป็นคนเสนอให้ท่านจัด ผมบอกท่านครับเนี่ยจัดเนี่ยมันน่าจัดประเทศไทยไปด้วยตัวเองมาสามสมัยซ้อนแล้วน่าจัดท่านก็เซนในฐานะเป็นพ่อเมืองถ้าไม่มีอะไรเซนพ่อเมืองนี่ฟิฟ่าไม่เอานะต้องพ่อเมืองเซนถึงถึงได้โอเคตอนนี้มันก็จบเรื่องนั้นไปแล้วน้ําท่วมเนี่ยท่านก็ทําทําท,ทุ่มเทมากคนก็เห็นใจท่านผมเคยโพสต์รูปที่ท่านหน้าดํามากเลยซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยนะฮะคนก็เห็นใจผมเชื่อครับว่าทุกคนรู้เรื่องท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ท่านเป็นคนมีคุณธรรม,มตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่า เป็นสิ่งที่ทําให้ท่านได้รับคะแนนเห็นใจแล,แล้วแล้วต้องขอบคุณสสชาญิปปั์ด้วยครับว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่เคยลงมากันนากันถึงขนาดนี้นะฮะอย่างท่านวิทยาแก้วราดายดูบึงกรมคุณสุทชัยใบอาเสด,ดูคลองสังบาคุณกาเรีมคุณอารง์ไปทุกเขตเรามีสสชาญิปปัดไปเดินพบไปท้องประชาชนหมดทั้งประเทศคนก็เห็นโอ้ชาญิปปั์เขาทุ่มเทกันมากเลยได้ผลได้ผล,ลได้ผล,ผลนะต้องเรียนเลยครับว่าชายชนะครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่พูดแทนต่างจังหวัดมาเดินในกรุงเทพมจะได้อะไร ได้ผลมากครับเพราะทุกคนชอบกันเมืองได้เห็นกันมาลงนั่นที่ต้องยอมรับผมโพสไปในไลน์ของเขาใช้ปัดบอกว่าต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะโดยเฉพาะท่านชวนหลีกภัยเนี่ยค,คนเห็นใจมากเลยท่านวัยขนาดนี้แต่ท่านลุยหนักโบกไม้โบกมือทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยเป็นปร,ประโยชน์สองปีแม่ทวนเสียชีวิตเนี่ยท่านยังไม่ไปเลยนะตรงกับวันเสาร์ท่านจะจริงต้งองไปท่านเปลี่ยนใจครับว่ามาช่วยพักตั้งแต่เช้าแล้ววนไปในเขตผมด้วยไปคุณหญิงกระยาวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมคิดว่าโอ้ท่านชวนเนี่ย ท่านเป็นคนที่รักประยาธิปัตย์แล้วเป็นสถาบันเนี่ยท่านทําไว้ให้อย่างดีมากนะต้องเรียนนะขอบคุณเพื่อนๆต่างจังหวัดทุกๆคนนะที่ที่มาช่วยทำให้กุงเทพมหานครเรามีวันนี้มีหมอมได้โมภันธ์บริพัตรกลับมาทําหน้าที่แล้วผมคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยนโยบายทุกนโยบายเช้าเนี่ยผมไปเขตเลยครับ หมู่บ้านที่เราไปพบมาต้องการซีซีทีวีโจรขโมยเยอะแลือเกินให้จดเลยครับว่ามันมีซอยไหนบ้างนะัดพี่น้องมาชุมนุมพี่น้องใช้สร้างตรงไหนติดเลยครับเนี่ยจะ<บ>ถามคุณสามารถว่าพอได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วสิ่งที่สัญญาไว้ตามนโยบายหาเสียงไว้ประกาศว่าจะทําโน่นนี่นั่นเนี่ยเป็นความคาดหวังของประชาชนอย่างแน่นอนในขณะที่กฎหมายให้อำนาจผู้ว่าไว้ส่วนหนึ่งว่าทาได้ตามนี้แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นความคาดหวัง แต่ผมเชื่อว่าที่ผู้ว่าให้ไว้นี่เป็นอำนาจผู้ว่าล้วนๆนะผู้ว่ารเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นรัฐบาลนะหมายความว่า,าสร้างอุโมงจากาบึงพระรามเก้าในพื้นที่ผมเนี่ยนะฮะไปลงแม่น้ําเจ้าพระยาอีกอีกมงหนึ่ง พระรามเก้าประสูตรได้เห็นแล้วว่าทําดีซีทีทีวีนี่ทําได้ส่วนธนนะที่ทําได้อย่างวันนี้ผมบอกว่าผมได้โฉนดที่ดินได้อะไรจะได้มาเนี่ยสี่ไร่ผมขอเป็นสี่ไร่แรกในห้าพันที่ท่านประกาศไว้ทําส่วนให้ในในหมู่บ้านวิตาภาพเนี่ยนะครับ,รบอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์และเริ่มมีละสีไร่ไม่ต้องซื้อที่ดินได้เลยเนะครับเพราะเป็นที่สาธารณะคนพูดกันเยอะเลยว่าคราวนี้ผู้ว่าสูงผ่นจะเหนื่อยมากและประชาธิปัตย์เองก็ต้องปรับตัวคุณสามารถว่างไงอันนี้เห็นด้วยครับปรับตัวด้วยการที่พี่น้องจะชนมา สสบอกว่าเนี่ยประชาชนบออย่างนี้มาต้องทีมงานต้องต้องประสานงานให้ใกล้ชิดกันสสสกสขอประชาชผู้ว่าองเดียวนะสขอสกสสในพื้นที่ในทั้งหมดเนี่ยก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกันต้องปรับตัวหมดฮะต้องคือว่าผู้ว่าจะต้องมาพบให้คือคุณที่อยู่รังซีมาเนี่ยท่านเขาเป็นคนพูดอะไรตรงๆตลอดเวลาที่ประชุมพักท่านผู้ว่าเนี่ยเหินห่างพี่น้องประชาชนพี่น้องสสด้วยการทําตัวเหมือนเป็นคนที่หลงพักหรือเปล่างนี้ ผู้ว่าแค่รับน้อมรับคราวนี้ผมคิดว่าคงต้องเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมแน่นอนครับความใกล้ชิดที่จะดูแลกับพี่น้องประชาชนเพราะต่อไปนี้เนี่ยผู้แทนรัศดรก็ไปเดินหาเสียงบอกให้เลือกผู้ว่าสุขุมพันธ์ใช่ครับพอเขาเลือกแล้วบอกว่าผู้ว่าสุขุมพันธ์สมมติไม่ไหนทำสสบอกไม่ต้องรับผิดชอบคงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างผมเสนอไอเดียต่อท่านสุขุมพันธ์บอกว่าท่านครับ AEC เนี่ย อีกสองปีจะมีเนี่ยภาษามาลายูเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะมันมีคนพูดถึง350ล้านคนในอาเซียนผม,ผมพูดกับท่านไปที่ตอนที่ท่านไปหาเสียงที่ศูนย์กลสลามเทไทยท่านบอกเดี๋ยวศูนย์ไกลสลามนี้ห้องสมุดรกรมมใหญ่โตมากก็เอาครูมาสอนสาวาทิย์เมื่อวานพูกท่านบอกไม่ลืมนะครับเพราะท่านขึ้นป้ายให้ผมด้วยว่า ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษามาลายูในป้ายหาเสียงมีคำวา่าภาษามาลายู<ส>าด้วยสกสกต้องไปทวงด้วยไหมถ้าพูดถึงว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงหรอกว่าพู้ว่าผมผมเห็นข้อความเริ่มจะโพสต์เข้ามา<ฮ>ะนะครับว่าจะลืมสัญญาไม่เลือกไปแล้วจะ <ใน S 2> เช้านี้<า>มผมก็ได้2เรื่องแล้วเรื่องสวนเรื่องซีทีทีวีในเขตสวนหลวงผมได้สองเรื่องแล้วแล้วด้ก็คือว่าเปิดทําบัตรประชาชนตามห้างที่ที่ผมพูดเขตวัดนาคือว่าเขตวันานี่มันก็เหมือนห้างเหมือนกันเป็นเป็นอนนฮะก็ทําในเขตแต่ว่ายกตัวอย่าง สีข้อสแควรอย่างเงี้ยเป็นห้างที่มีคนมามากที่สุดอย่างเงี้ยนะครับคุณก็มีอะไรครับถึงสี่ทุ่มมาย้ายมาทาบัตรประชาชนแล้วการทําบัตรไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะคนทั่วประเทศที่อยู่ในพื้นที่คนต่างจังหวัดก็มาทําได้ครับขอให้บัตรมีตามห้างจะมีเนี่ยบางทีตัวนี้คนไม่ค่อยรู้นะแต่ทําไปเลยครับผมเชื่อเลยคนต้องชอบเพราะไงสุพรรณก็ต้องทำอยู่ละเพราะว่ามันอยู่ในนโยบายคนต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพไม่ต้องกลับไปภูมลำนานนะครับทําที่เขตไหนได้เราังมีหลายคน ผมเคยประชาสัมพันธ์เป็นคนไม่ค่อยรู้เมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วผมบอกว่าบัตรประชาชนหายไม่ต้องแจ้งความนะครับอไปที่เขตได้เลยคุณห<อ>น,นอมรู้ไห<ง>ม<ง>ผมปัตตาเดชลานได้วาดบัตรประชาชนขาดแคลนผมก็เรียกมาในฐานะผมประธา,านกรรมการบัตราหายล้านกว่าใบคุณเชื่อไหมบัตรประชาชนหายล้านก็เป็นไปได้มาตำหลักต้องไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมมันเพราะเรื่องนี้ไงคุณถนอมไปสำนักจะไปสำนักงานเขตอุ้ยลืมบัตรประชาชนมาไม่เป็นไร ไปเขตบอกว่าหายครับทําไมเลยทาเลยไม่ต้องกลับไปบ้านไม่ต้องกลับไปบ้านแล้วเพราะว่าถึงจะมาต่อ,อยกก็บอกทําเลย<ะ>บัตรหายมันก็หายไปก็ทาใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งความแล้วไงฮะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์บัตรหายถึงล้านกว่าใบเนี่ยผมว่ามันเยอะเกินไปที่เราต้องมาเสียเงินคร<ม>ผมก็สาเหตุมาจากไหนค่า,าการบอกโอ้ก็ประชาชนก็บางทีเคศนะ์ไปบอกเขาเองเลยอยู่ในกระจริงๆอยู่ในกระเป๋าแท้ๆแต่เราอยู่ซอกลืมไหนแต่พอพอถามว่าเยังไง หายทำไหมเลยทำไมเลยทำไมเลยอย่างเงี้ยเป็นล้านแปดแสนใบมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยแล้วก็เพิ่มงานใช่ใช่เพิ่มจหน้าที่ทั้งประเทศนะหายล้านแปดผมว่าไม่น่าเชื่อบัตรประชาชนกระเป๋าตังค์หายหรือบั่าฉนหายเนี่ยมันก็นานๆจะได้ยินคนนึ่งเจอเพื่อนมาเจอกระเป๋าตังค์หายบัตรหายแต่ทําไมบัตรหายตั้งล้านแปดเนี่ยเนี่ยผมเรียกมาถามผมต้องตกใจกับตัวเลขนี้ครับแล้วการทําบัตรต่างจังหวัดเนี่ย คนกรุงเทพบางทีบอกว่าเนี่ยเขตสวนหลวงครัคนขนสงได้แคยี่สิบคนในวันนี้คนในจังหวัดได้ห้าสิบคนอันนี้เราต้องเห็นใจคนกรุงเทพเหมือนกันนะครับว่าเขตกรุงเทพแต่คนกรุงเทพไปทางบัตรประชาชนน้อยกว่ามากเลยเนี่ยมันควรจะมีลิมิตว่ากรุงเทพอย่างน้อยวันหนึ่งต้องได้ห้าสิบคนที่เหลือเป็นต่างจังหวัดไปมันควรจะเป็นลักษณะอย่างนี้ด้วยครับเอ,อเอาละครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นควันหลงของการเลือกตั้งนะครับแล้วก็สิ่งที่ผู้ว่าจะต้องทํางานหนักจากนี้ไปนะครับผู้แทนรัศดรก็คงต้องช่วยผู้ว่าทางานด้วยกันนะครับ และทั้งหมดนี้คืออาสาประชาชนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุก SMS ข้อความที่ส่งเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับวันนี้ผมกับคุณสามารถลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับ